เจ๊ลองใช้สกินแคร์มูลค่า 40,000 บาทโอ้โหทำไมมันแพงขนาดนั้นน่ะ 25,000 บาท 7,800 บาท 7,800 บาท 7,800 บาทแพงแล้วคุ้มไหมอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาส์พบกับเพลย์ลิสต์ใหม่นะคะทุกคนเพลย์ลิสต์นี้ชื่อเพลย์ลิสต์ว่าแพงแล้วคุ้มไหมนะคะก็จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เจ๊รวบรวมเอาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงมารีวิวให้ดูว่ามันคุ้มหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนเพลย์ลิสต์เนี้ยมันเกิดจากหลายๆคอมเมนต์ในแฟนเพจนะคะทุกคนที่เคยเมนเอาไว้ว่าบางทีเจ๊ทำของถูกและดีเยอะแล้วอยากให้ทำแบบของแพงดูให้ดูบ้างได้ไหมเหตุผลเพราะบางคนน่ะเขามีปัญหาที่มากขึ้นอย่างเช่นพวกสกินแคร์ใช่ปะเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่มันแพงขึ้นเนี่ยมันให้ผลแบบไหนเพราะมันต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองนะคะทุกคนเลยอยากให้เจ๊เนี่ยทำเพลย์ลิสต์ที่เป็นเกี่ยวกับของแพงว่ามันคุ้มหรือเปล่ามันเหมาะกับเราไหมนะคะเพลย์ลิสต์นี้ก็เลยเกิดขึ้นนะจ๊ะไม่ได้เพลย์ลิสต์อวดรวยแต่อย่างใดนะไม่มีอะไรให้อวดค่ะทุกคนคะแต่ในเมื่อมันมีความหลากหลายในเพจและใน YouTube เจ๊ก็เลยอยากให้คอนเทนต์มีความหลากหลายตามไปด้วยนั่นเองจ้ะและสินค้าที่เจ๊เลือกเอามาทำเป็นตัวแรกของเพลย์ลิสต์นี้นะคะก็คือสกินแคร์เซตจากโซวาซูมูลค่า40,000 บาทค่ะคุณเธอโซวาซูเนี่ยเป็นสกินแคร์ที่เจ๊ใช้บ่อยมากมากนะจ๊ะจุดเริ่มต้นของการรู้จักแบรนด์นี้เกิดจากตอนที่เจ๊ไปเที่ยวที่ฮาร์บินจีนนะคะทุกคนคะฮาร์บินนี่เป็นอะไรที่อุณหภูมิคือติดลบอะอุณหภูมิปกติของเขาก็คือ3องศา2องศา0องศาอะไรอย่างเงี้ยแล้วในช่วงเช้าๆของเขาจะติดลบ22 21 22องศาเลยประมาณนั้นผิวของเจ๊เนี่ยเป็นผิวที่แห้งมากนะคะแล้วก็เป็นผิวขาดน้ำมากก็เลยคิดว่าสกินแคร์ที่เอาไปเนี่ยจะต้องเป็นสกินแคร์ที่อภินิหารดีมากนะคะเจ๊เดินผ่าน King Power ในสนามบินตอนนั้นนะคะหลายปีมาแล้วเจ๊ก็เลยซื้อนะคะซื้อเป็น Travel Set ของ Sowasu ไปอยู่ประมาณ5วัน Travel Set ก็คือพอดีนะคะที่เดินเข้าช็อปไปก็ไม่มีอะไรมากก็เห็นแบรนด์ Sowasu อยู่ใกล้ๆอันนี้น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อไปแต่ปรากฏว่าคุณคะตอนทริปนั้นน่ะทั้งทริปอ่ะเป็นทริปที่แบบโอ้โหหนาวแบบเยือกมากแล้วเพื่อนเจ๊ที่ไปด้วยอะค่ะหน้าแบบแตกแล้วแห้งแบบเงี้ยเป็นขุยแบบปริอะไรประมาณนี้เลยแต่เจ๊กับพี่ตั้มไม่เป็นไรเลยเว้ยทั้งที่เป็นคนผิวแห้งมากและพี่ตั้มผิวขาดน้ำโดยเฉพาะเจ๊ไม่เป็นอะไรเลยแล้วผิวคือปกติมากจนเพื่อนถามว่าใช้อะไรกันอ่ะพี่บอกพี่ใช้ครีมอะไรกันอ่ะทำไมหน้าไม่แตกเหมือนหนูเลยอะไรเงี้ยพูดเลยว่ามันคือโซวาซูทราเวลเซตตัวนั้นแล้วก็เลยทำให้เจ๊เนี่ยรู้จักโซวาซูแล้วก็เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของโซวาซูตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยจ้ะปัญหาผิวของเจนะคะทุกคนเจเป็นคนที่ผิวแห้งเคยติดสเตียรอยด์มาก่อนเลยแพ้ง่ายนะคะแห้งนี่คือแห้งมากถึงขนาดถ้าเกิดว่าอาบน้ำล้างหน้าเสร็จปุ๊บประมาณ5นาทีถ้าไม่ลงสกินแคร์จะเริ่มรู้สึกว่าผิวมันมีความตึงแล้วนะจ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ทาสกินแคร์เลยประมาณ2วันขึ้นไปผิวจะเริ่มติแตกแล้วถ้าเกิดมากกว่านั้นก็อาจจะมีขุยมีอะไรตามมาได้ตามแต่สภาพผิวของแต่ละช่วงนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นผิวที่แทบไม่มีไขมันหรือเซรั่มเลี้ยงผิวของเองเลยต้องพึ่งสกินแคร์หล่อเลี้ยงตลอดนะคะทุกคนคะฉะนั้นผิวของเจ๊ก็เลยเป็นผิวที่มีริ้วรอยค่อนข้างง่ายแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆทั่วหน้ามีรูขุมขนในช่วงที่ผิวแย่มากๆแล้วก็เป็นผิวที่เกิดสิวอุดตันได้ง่ายมากเพราะว่าจะเกิดอาการแพ้ได้บ่อยนั่นเองจ้ะในเซตที่เจ๊ซื้อมานะคะทุกคนประกอบไปด้วย5ชิ้นด้วยกันนะจ๊ะชิ้นแรกที่เป็นตัวโทนเนอร์ชื่อว่า Sowasu Concentrate Ginseng Renewing Water X Lotion โทนนี้โทนเนอร์ตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่มีสารสกัดจากโสมที่ชื่อว่าซาโปนินตัวซาโปนินเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ทำให้ความแน่นกระชับของผิวอ่ะมันคงไว้ได้นานยิ่งขึ้นลดเลือนริ้วรอยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะเนื้อของตัวนี้ก็จะเป็นเจลอินวอเตอร์ก็คือเป็นเจลในน้ำนะคะทุกคนแล้วพอลงผิวเนี่ยก็จะมีความลื่นปลื้ดแล้วก็มีความซึมเร็วมากเลยแล้วผิวก็จะชุ่มขึ้นในระดับหนึ่งนะจ๊ะตัวนี้มูลค่า 2,500 บาทบรรจุ150มิลลิลิตรนะจ๊ะตัวที่2ในเซตนี้ก็คือ Sowasu Time Treasure Honesty Serum ค่ะทุกคนเซรั่มตัวนี้ขอบอกราคาก่อนเลยตอนแรกที่ได้ยินราคาช็อกมากบรรจุ40 ml ราคา 25,000 บาททุกคนตัวเดียว
ตอนแรกว่าจะไม่เอาตัวนี้ละว่าจะเอาอีกตัวนึงซึ่งแบบว่าเออลดลงมาหน่อยก็ได้วะอะไรอย่างงี้แต่บังเอิญตัวนั้นหมดแล้ววันนั้นก็ดิฉันก็คือแบบไม่ไหวแล้วหน้าก็ไม่ไหวแล้วก็เลยบอกพี่ตั้มว่าพี่ตั้มลองแล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าทำไมมันแพงจังวะเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น้อง BA ถ่ายทอดมาให้เจ๊อีกทีนึงนะเจ๊ถามว่าทำไมมันแพงจังคะน้องคะน้องเขาบอกว่าในไลน์ของโซวาซูเนี่ยส่วนผสมส่วนใหญ่ที่เป็นตัวชูโรงที่ทำให้แบบได้รับความนิยมก็คือสารสกัดจากโสมซึ่งสารสกัดจากโสมเนี่ยก็มีฤทธิ์ส่งเสริมในเรื่องที่ช่วยทำให้ผิวมีการซ่อมแซมตัวเองแล้วก็ทำให้ผิวมันมีความยืดหยุ่นและกระชับสูงขึ้นถูกปะแต่ตัวนี้เนี่ยใส่ในส่วนของสารสกัดจากเห็ดหลินจือเข้ามาด้วยเจ๊ก็แบบ Google เลยจากจุดสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะทุกคนได้ความมาว่าเป็นสารสกัดที่มีประสิทธิภาพช่วยยับยั้งการเกิดริ้วรอยก่อนวัยลดริ้วรอยฝังลึกลดรอยเหี่ยวย่นทำให้ไม่เหี่ยวย่นทำให้แต่งตึงทำให้เรียบเนียนทำให้กระชับแล้วก็เป็นพืชที่มีสารต้านอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ผิวหนังถูกทำลายค่อนข้างสูงด้วยทุกคนที่สำคัญเห็ดหลินจือช่วยลดรอยหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอทำให้ผิวกลับมากระจ่างสว่างใสได้นะคะฉะนั้นทำเพรสเชอร์ตัวนี้ก็เลยเคลมมาหนักมากในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยทำให้ผิวยืดหยุ่นกระชับจากส่วนผสมของโสมตัวแรกนี่คือสิ่งที่น้องคนขายเขาบอกมากับมูลค่า 25,000 บาทนี้เจ๊ก็เลยแบบเอาดีไม่เอาดีเอาดีไม่เอาดีน้องก็เลยบอกเดี๋ยวหนูลองหยดให้บนหลังมือนะคะซึ่งมันบอกเลยว่าหลังมือนั้นแห้งกร้านมากค่ะทุกคนครับเพราะไม่ได้ทาครีมไปเลยแต่พอหยดลงไปปุ้งแล้วก็แบบเกลี่ยๆๆปุ๊บคุณมืออีกข้างนึงอ่ะที่มันลงไอเนี่ยมันคือแบบขึ้นมาเลยค่ะคุณคะดิฉันก็เลยกัดฟันซื้อค่ะ 25,000 เพื่อเพลย์ลิสต์นี้ของทุกคนจะได้เปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการแกรนด์ๆนะคะก็เลยเอาตัวนี้มาจ้ะสำหรับโซวาซูทำ Treasure Honesty Serum นั่นเองนะคะตัวถัดมานะคะทุกคนเป็นตัว Emulsion นะคะก็เป็นซีรีส์เดียวกับน้องคนนี้นะเป็นซีรีส์เดียวกับน้องโทเนอร์จริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะก็ใช้น้องโทเนอร์แล้วก็น้อง Emulsion ต่างได้เลยนะจ๊ะทุกคนคะแต่ว่าเจ๊ผู้มีความยากบนใบหน้าค่อนข้างสูงแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะทำให้ผิวหน้ามันเปลี่ยนไปได้แค่ไหนฉะนั้นเจ๊ใช้เกินสูตรของเขาบอกมาด้วยอ่ะโอเคตัวนี้นะคะคือ Emulsion นะคะ Emulsion เนี่ยก็จะเป็นสูตรที่มีส่วนผสมหลักๆคล้ายๆกับตัวนี้เลยก็คือส่วนผสมของซาโปนินของโสมนั่นเองที่จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งกระบวนการเสื่อมของผิวแล้วก็ทำให้ผิวมีความกระชับยืดหยุ่นลดริ้วรอยลงนะคะทุกคนนะแต่ตัวนี้ที่มาในเนื้อของน้ำนมก็คือมันจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ยาวนานมากขึ้นด้วยนะคะทุกคนพูดถึงคำว่าอิมมาชั่นนะคะอิมมาชั่นเนี่ยมันก็จะเป็นสกินแคร์ที่มีอนุภาคของน้ำและน้ำมันที่มันแขวนลอยกันอยู่ในตัวนะคะทุกคนแล้วซึ่งตัวน้ำมันเนี่ยก็มีความดีงามในเรื่องของการช่วยล็อกความชุ่มชื้นไม่ให้มันออกไปแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมันที่เป็นน้ำมันที่เป็นสารบำรุงทุกคนก็จะช่วยบำรุงผิวไปด้วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการล็อกความชุ่มชื้นแต่ไม่ต้องการทาครีมอ่ะEmulsionเป็นคำตอบที่ดีนะเพราะบอดี้ไม่มีความหนืดแล้วก็หนักเท่ากับมอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมนั่นเองนะคะทุกคนเจ๊ก็ใช้ตัวนี้ด้วยนะจ๊ะตัวถัดมาทุกคนมันคือไอครีมว่าตัวนี้บรรจุ 25ml ราคา 8,500 บาทตอนแรกดิฉันแบบว่าตกใจกับ 25,000 ตะกี้แล้วนะพอเจอมาเจอตัวนี้แบบ 8,500 บาทใช่ป่ะแพงยังไงอะน้องน้อง PA ก็แบบอย่างนี้ค่ะน้องก็เริ่มอธิบายอีกครั้งนึงนะคะน้องบอกว่าตัว Sovasu Time Treasure Time Treasure มาทีไรแพงทุกทีเลยนะ Time Treasure Innovating Eye Serum ตัวนี้นะคะทุกคนมีส่วนผสมจากสารสกัดของเห็ดรากสนและไอครีมตัวนี้ทุกคนเป็นไอครีมที่ได้รับ Beauty Research อันดับ1ติดต่อกัน6ปีซ้อนตั้งแต่2013ถึง2018ในหมวดหมู่ของสกินแคร์ Eye and Lips Care ในห้างสรรพสินค้านะคะทุกคนคะก็คือแบบลังเลน้องเขาคงเห็นลังเลเขาก็อธิบายมาเลยว่ารากสนแดงเนี่ยมันช่วยทำให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความยืดหยุ่นได้มากยิ่งขึ้นเพราะแดงเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของความมีชีวิตชีวาอยู่แล้วนะทุกคนทางโซวาซูเนี่ยก็เลยเอาตัวเห็ดรากสนซึ่งเป็นเห็ดที่เติบโตบนต้นสนอีกทีนะคะทุกคนมาเป็นส่วนประกอบหลักช่วยสร้างความแข็งแรงแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยให้ผิวรอบดวงตาด้วยเขาบอกว่าเห็ดรากสนเนี่ยมันช่วยมอบความยืดหยุ่นแล้วก็ความอ่อนเยาว์ให้ผิวรอบดวงตาเป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนคะแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัวนี้จะมีอนุภาคสารออกฤทธิ์ที่มีขนาดเล็กมากในครีมบำรุงรอบดวงตานะแล้วก็จะทําหน้าที่ครอบคลุมผิวในช่วงของใต้ตาเนี่ยเหมือนตาข่ายแล้วก็ให้สัมผัสที่ดูหนาแน่นแล้วก็ช่วยเบลอริ้วรอยแต่ยังคงความสบายของผิวอยู่ตัวนี้ก็เลยเป็นชิ้นที่4ที่เข้ามานะคะเพราะตอนแรกเจ๊คิดว่าจะซื้อเซตที่มีไอครีมมาเลยดีไหมหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคนละสูตรกับตัวนี้พอน้องเขาพูดถึงเรื่องเห็ดรากสนแดงอะไรต่างๆก็เลยมีความแบบ
ข้าใจใช่ป่ะทุกคนผู้หญิงถ้าเกิดว่าไปที่เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วแบบมีความลอยอ่ะตัวนี้ค่ะคุณและตัวสุดท้ายที่ฉันโดนป้ายมานะคะก็คือตัวครีมบำรุงซึ่งจะปิดท้ายขั้นตอนการบำรุงของเจ้นะคะคือตัวนี้ก็คือ Sovasu Concentrated Ginseng นะคะ Renewing Cream X Classic ค่ะคุณคะอ่ะคุณตัวนี้เป็นครีมบำรุงซึ่งมาในกลุ่มเดียวกับน้องโทนเนอร์กับ Emulsion เลยนะคะก็คือกลุ่มที่มีซับสารซาโปนินของโสมแดงที่ช่วยทำให้แบบผิวไม่มีการสร้างใหม่แล้วก็เพิ่มความกระชับและยืดหยุ่นให้ผิวทำให้ริ้วรอยลดเลือนลงทำให้ความมีความกระชับแน่นต่างๆใดๆนะคะทุกคนคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอีกตัวนึงที่เขาพัฒนาขึ้นมาเขาเพิ่มสารซาโปนินเข้าไปให้มีความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมกว่าตัวนี้อีกนะคะตัวนั้นก็คือเจ๊ไม่ได้เอามาแต่เจ๊เอาตัวคลาสสิกมานะคะมันจะเป็นตัวที่เจ๊โดนตกมาอีกตัวนึงเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้องสองคนนั้นและน้องคนนี้ที่เจ๊นั้นได้ลองใช้นางมาแล้วและนางดีมากคุณใช้มา3ขวด1ปีนี้คือใช้กันมา3ขวดนะคะทุกคนคะแต่ว่าเจ๊ไม่ได้ใช้คนเดียวนะจ๊ะเจ๊ใช้กับพี่ตั้มจะเป็นแฟนพันธุ์แท้โซวาซูมากถ้าเกิดว่าเจ๊ทำเทสโซวาซูหรืออะไรเดี๋ยวซื้อโซวาซูมาใช้พี่ตั้มใช้ด้วยแล้วก็1ขวดอ่ะ1คนมันใช้ได้ประมาณ1เดือนแค่นั้นเองทีนี้พอใช้2คนมันก็เลยกลายเป็นว่า1ขวดใช้ได้ประมาณสัก20วันก็หมดละมันก็เลยแบบอ่ะเยอะนะคะทุกคนนะแต่ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบพอตอนใช้ตอนนั้นเนี่ยหน้าที่แย่ๆหน้าที่แบบว่ากำลังพังๆอ่ะมันแบบฟื้นขึ้นมาได้ดีจริงๆพอเขาพูดถึงตัวนี้ซึ่งอยู่ในไลน์เดียวกันนะคะเจ๊ก็เลยเลือกมาก็คิดว่าอะเซรั่มมันแบบโหแพงมาแล้วไอครีมมันแพงมาแล้วฉะนั้นตัวครีมอ่ะเจ๊เอาแบบประสิทธิภาพพี่โอเคโอเคหน่อยแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบน้องทามเทรเชอร์ 25,000 แล้วกันก็เลยสอยตัวนี้มาซึ่งก็คิดว่ามันคงไม่เท่าไหร่แล้วก็แบบบอกน้องว่าขอครีมดีๆสักตัวนึงแต่แบบไม่ต้องถึง 25,000 ก็ได้ค่ะน้องก็แนะนำตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ 7,800 บาท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  7,800 เหนื่อยเลยเหมือนกันแต่ก็คิดในใจคิดว่ามันต้องไปให้สุดมันต้องให้สุดเปิดเพลย์ลิสต์ใหม่มันจะต้องเอาให้ยิ่งใหญ่อลังการ 7,800 ก็คงได้ก็เลยเอามาค่ะทุกคนและนี่ก็คือตัวที่5ที่เจ๊เอามาทำทดสอบในคลิปนี้จ้ะและสำหรับสกินแคร์รูทีนที่เจ๊ทำอยู่เป็นประจำระหว่างการทดสอบตัวโซวาซูเซ็ตสกินแคร์นี้มูลค่า40,000นี้นะคะทุกคนคะก็จะเริ่มจากการทำความสะอาดหน้าปกติตึ้งนะคะแล้วก็ลงโทนเนอร์ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 3-4 นาทีแล้วมาร์กหน้าต่อซึ่งมาร์กเนี่ยจะเป็นมาร์กที่แบบเจ๊หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะทุกคนไม่ใช่ของโซวาซูตอนนี้กำลังทำเทสมาร์กหน้าทุกวันอยู่ด้วยนะคะทำไปแล้ว30วันตอนนี้จะเอาให้ถึง60วันแล้วก็ดูว่าหน้าเป็นยังไงก็เลยจะเปลี่ยนมาร์กไปเรื่อยๆเพื่ออยากรู้จักมาร์กหลายๆตัวมากขึ้นรอดูคลิปนั้นกันได้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะมัน60วันเจ๊เพิ่งทำได้ประมาณสัก45วันเองนะคะตอนนี้รอแป๊บนึงนะพอมาร์กเสร็จปุ๊บเจ๊จะนวดให้สารบำรุงจากมาร์กซึมเข้าหน้าแล้วก็ทิ้งไว้อีกสักประมาณ5นาทีมันแห้งมันเริ่มแห้งปุ๊บเจ๊ก็จะลงตัวนี้เป็นเซรั่มตัวนี้เจ๊ใช้ประมาณตอนแรกไม่รู้ใช้3 ปั๊มนี่คือใช้แบบทั้งหน้าจนมาถึงคอตรงนี้เลยตอนถึงหน้าอกตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครกลัวเปลืองก็เขาแนะนำว่าแค่ประมาณ2ปั๊มก็พอนะคะทุกคนคะเนื้อของตัวโทเนอร์จะเป็นเนื้อที่แบบเจลเหลวๆนะคะทุกคนเวลาหยดใส่มือมามันก็จะมีความแบบว่าอยู่ตัวแล้วก็ลงผิวง่ายแล้วก็ซึมเร็วแล้วก็ตัวนี้ตัวทำเทเชอร์จะเป็นเซรั่มตัวตอนแรกรู้สึกถึงความแบบบอดี้มันดูหนักมากอะแม่มันดูมีความมันจะซึมเร็วไหมวะเนี่ยมันดูหนักเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแต่พอลงผิวปุ๊บเอามือแบบตุ๊บๆๆๆอย่างนี้เพื่อทำให้มันซึมเร็วขึ้นมันก็โอเคขึ้นนะคะทุกคนจากนั้นเจ๊ก็จะลงตัว Emulsion นะคะซึ่งจะห่างจากตัวเซรั่มสักประมาณ3นาทีได้ Emulsion เจ๊ใช้ไม่เยอะมากใช้ประมาณแค่2ปั๊มนะคะ2ปั๊มแบบไม่เต็มปั๊มด้วยวิธีการใช้ของเจ๊สำหรับ Emulsion ก็คือเจ๊ก็จะเกลี่ยลงบนมืออย่างงี้ฟืดแล้วก็แบบแปะๆๆๆๆแปะๆๆ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 ๆ
1-2 นาทีลงไอครีมต่อนะคะทุกคนคะไอครีมตัวนี้เนี่ยก็จะมีไม้พายมาด้วยนะคะเพื่อความสะอาดและถูสุขอนามัยก็จะมีไม้พายมาด้วยก็ใช้ไม้พายจกขึ้นมาจิ๊ดเดียวทุกคนตามภาพเลยนะจ๊ะวอร์มบนหลังมือแป๊บนึงให้เนื้อครีมมันมีความเหลวขึ้นแล้วก็แปะแปะแปะที่ใต้ตาและเปลือกตานะคะทุกคนจากนั้นก็ลงตัวครีมบำรุงผิวบางๆนะจ๊ะทั่วหน้าอีกครั้งเป็นอันเสร็จพิธีจ้ะสำหรับผลการใช้งานตัวซาวาซูเซตครั้งนี้นะคะทุกคนเจ๊เริ่มใช้เมื่อวันที่1กันยายนนะคะวันนี้เป็นวันที่16กันยายนก็คือ16วันพอดีนะคะไปดูผลการใช้งานกันจ้ะ
ทุกคนจะเห็นได้ชัดว่าผิวก่อนที่จะใช้ของเจ๊มันจะเป็นผิวที่มีความหยาบค่อนข้างสูงกว่านะคะทุกคนแล้วก็มีความหมองคล้ำสูงกว่าเพราะว่าผิวที่เจ๊เริ่มใช้เนี่ยเป็นผิวที่เจ๊เพิ่งกลับมาจากเขาใหญ่ซึ่งตากแดดมานะทุกคนคะผิวมันก็เลยจะมีความคล้ำแดดขึ้นแล้วก็จะมีความหยาบกร้านขึ้นพอมาเจอกับการหยุดใช้สกินแคร์4วันของเจ๊ด้วยก่อนที่จะมาทำเทสนะพอเจ๊อยากรู้ว่าถ้าผิวมันแบบดิ่งเฮลสุดๆแล้วนะมันจะช่วยตัวสกินแคร์สี่หมื่นเนี่ยมันจะช่วยดึงขึ้นมาได้เร็วแค่ไหนนะทุกคนเจ๊ก็ไม่ใช้สกินแคร์4วันหน้าแก้มอ่ะถ้าเกิดมองดีๆจะเห็นว่ามันเริ่มเป็นแผ่นแล้วทุกคนมันเริ่มเป็นแผ่นแข็งๆแล้วใช่ป่ะแล้วก็มีความแห้งรูขุมขนจะกว้างขึ้นริ้วรอยก็จะเห็นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยพอใช้ไปนะคะทุกคนคะรู้สึกว่าในอาทิตย์แรกที่เริ่มใช้อ่ะผิวมันมีความดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆแล้วอ่ะทุกคนในส่วนของหน้าผากหางตาแล้วใต้ตาเนี่ยมีความแบบดูชุ่มชื่นเห็นชัดมากนะจ๊ะแล้วก็ริ้วรอยก็ดูตื้นขึ้นแล้วก็ในส่วนของรูขุมขนนะดูเล็กลงด้วยนะจ๊ะแต่ตรงหน้าแก้มของเจ๊เนี่ยก็ยังมีความแบบว่ายังซ่อมแซมตัวเองไม่สนิทดีมันยังมีความเป็นแบบแผ่นแข็งๆอยู่อีกเล็กน้อยแล้วก็มีความขุยๆเวลาแต่งหน้าจะมาติดตรงเนี้ยทุกคนในอาทิตย์แรกแล้วก็ซูมไปดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีจิ๋วอุดตันขึ้นเป็นเม็ดอยู่ข้างๆแก้มด้วยนะทุกคนสิ่งนี้เกิดจากการที่เจ๊อะไม่ทาสกินแคร์จนผิวมันปริแตกใช่ป่ะแล้วมันจะเกิดการแพ้อย่างที่เจ๊บอกคนผิวแพ้ง่ายก็จะแสดงอาการในการแพ้อะต่างกันสำหรับเจ๊ก็คือผิวอะจะมีสิวอุดตันขึ้นแบบนี้แล้วพอผ่านไป16วันทุกคนผลการใช้งานอะพูดเลยนะว่าผิวมันดีขึ้นเร็วมากทุกคนผิวมันมีความยืดหยุ่นขึ้นเร็วมากแล้วก็มีความผิวอิ่มฟูอะผิวอิ่มฟูจนคนทักอะในคลิปแต่งหน้าหลายๆคลิปนี้หรือคลิปไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนทักว่าเออเจ๊ผิวดีขึ้นโน้ตอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมาจากอภินิหารสิ่งนี้นะคะทุกคนคะแต่ว่าในวงเล็บว่าเจ๊ยังคงมาร์กหน้าทุกวันอยู่นะตอนเนี้ยแล้วก็สกินแคร์มาด้วยนะคะมันก็ทำให้ผิวมันดีมากคุณดูจากภาพแล้วกันว่ามันดีขึ้นยังไงนะแต่ส่วนตัวเจ๊รู้สึกเลยว่าผิวอ่ะมันมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นกระชับสูงขึ้นแล้วในส่วนของริ้วรอยเล็กๆใต้ตาหรือหน้าผากหรือตีนกาอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากอะทุกคนในส่วนของซอกจมูกที่เคยเป็นเซปเดิมหรือภาวะผิวผลัดเร็วกว่าปกติของเจ๊มันก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนคะข้างๆปากที่มีความแบบแตกและแห้งแห้งเงี้ยก็ดีขึ้นด้วยเป็นอะไรที่เจ๊แฮปปี้มากๆกับการลองใช้สกินแคร์เซตนี้นะคะนี่คือแค่16วันเท่านั้นนะคะทุกคนคะก็เลยมานั่งแบบคิดวิเคราะห์กับผิวตัวเองเนาะว่าเออเนี่ยบางทีอะผิวของเจ๊อะมันเป็นผิวที่มีความเสื่อมค่อนข้างสูงแล้วทุกคนการลงคุณกับสกินแคร์เซตนี้ถามว่าคุ้มไหมในแง่ของคนที่ใช้หน้าตาในการทำคลิปแล้วก็อยู่ได้จากยอดวิวหรืออะไรต่างๆอย่างเจ๊ก็ถือว่าคุ้มนะคะทุกคนเพราะว่ามันทำให้คงสภาพร่างเดิมได้คงสภาพผิวร่างเดิมได้นานขึ้นแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองมันมีผลกับเมคอัพทั้งหมดเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่า 40,000 นี้แพงแต่คุ้มไหมนะคะเจ๊ขอคำนวณจากราคาก่อน 40,000 นี้ถ้าเกิดว่าคำนวณระยะการใช้นะคะเจ๊ใช้เซตนี้ได้ประมาณ3เดือนนะคะทุกคนถ้ารวมสิ่งที่มีแบบเป็นของแถมตึ๊ดๆมาด้วยเนี่ยอาจจะยาวถึง4เดือนด้วยซ้ำนะคะก็ตกเดือนนึงประมาณ 10,000 บาทนะแล้วก็ใช้ได้2คนด้วยใช่ป่ะเพราะว่าทั้งเจ๊ทั้งพี่ตั้มเลยพี่ตั้มจะใช้ตัวในซีรีส์นี้นะคะเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่แบบว่าเข้ากับผิวพี่ตั้มได้แต่ว่าในส่วนของความเข้มข้นสูงๆพี่ตั้มบอกว่าพี่ตั้มยังไม่ค่อยมีปัญหามากเท่าเจ๊ก็เลยแบบไม่ได้ใช้นะคะก็จะใช้2ตัวนี้กับครีมตัวนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่ก็2คนก็คือแบบ4เดือนตกเดือนละประมาณ 10,000 บาทกับหน้ากับผิวของเจ๊ตอนนี้สำหรับเจ๊ก็ว่าคุ้มค่ะเพราะว่าในแต่ละเดือนที่เจ๊ต้องซื้อสกินแคร์เพื่อแบบบำรุงผิวตัวเองนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เลยประมาณ 10,000 บาทฟังไม่ผิดนะคะทุกคนใครบอกว่าเป็นบล็อกเกอร์แล้วมีแต่แบรนด์ส่งของมาให้คือบางอย่างที่เขาส่งให้อ่ะมันไม่ได้ตรงกับปัญหาผิวของเจ๊นะคะทุกคนคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนไหนที่แบรนด์ส่งมาให้แล้วแบบปัญหาผิวเราได้แล้วมันเหมาะกับผิวเราพอดีนั่นคือ คุณแต่เขาส่งมาให้ครั้งเดียวนะคะถ้าเกิดอยากใช้อีกก็ต้องซื้อเองค่ะคุณคะก็เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละค่ะก็คือต้องลงทุนกับการดูแลตัวเองด้วยเหมือนกันยิ่งโตขึ้นยิ่งดูสวยแพงไม่ผิดเลยค่ะเพราะว่าแต่ละอย่างที่ลงหน้านั้นก็คือแพงทำไม่ไหวแต่ต้องทำไหมต้องทำฉะนั้นมาทุกคนทำงานหาเงินซื้อสกินแคร์โบกหน้าสวยเพื่อตัวเองจ้ะ
ก่อนจะจบทริปนะคะเจ๊มีข้อแนะนําในการลงสกินแคร์รูทีนเล็กน้อยนะคะทุกคนคะบางคนเนี่ยจะลงสกินแคร์รูทีนแบบว่าที่มีส่วนผสมของน้ํามันอยู่ค่อนข้างสูงลงไปก่อนแล้วก็ลงตัวอื่นเนี่ยมันจะทําให้มันเหมือนมีฟิล์มบางๆมาเคลือบผิวอ่ะก็มันมีหน้าที่ในการเคลือบผิวไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยออกใช่ป่ะทีนี้ลงอะไรอื่นๆต่อไปเซรั่มอะไรไม่เข้าผิวแล้วทุกคนมันจะลอยบนผิวแล้วบางคนอุดตันด้วยนะคะฉะนั้นข้อแนะนําของการทําลงสกินแคร์รูทีนของเจ๊ก็คือดูจากเท็กซ์เจอร์ของเนื้อสกินแคร์นะทุกคนเหลวสุดไปข้นสุดนะคะคุณคะแต่ยังมีอีกข้อแม้หนึ่งก็คือเหลวสุดเนี้ยต้องมีส่วนประกอบของน้ำมันน้อยที่สุดด้วยนะถึงจะลงเป็นอันดับแรกมันจะมีประเภทของสกินแคร์เขียนไว้ตรงข้างขวดอยู่แล้วตัวนี้เป็นโทนเนอร์ตัวนี้เป็นเซรั่มตัวนี้เป็นเอสเซนต์แต่ลงโทนเนอร์เสร็จก่อนแล้วก็ลงเซรั่มซึ่งมีความเหลวถัดมาแล้วก็มาลงอย่างเจ๊นี่คืออิมัลชั่นอิมัลชั่นก็จะเป็นความเหลวที่มีความหนึบขึ้นแบบนิดนึงคล้ายๆโลชั่นใช่ป่ะแล้วก็ค่อยลงครีมนี่คือเรียงลำดับความเหลวของเนื้อครีมนะจ๊ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ออยล์เซรั่มนะคะทุกคนออยล์เซรั่มคืออะไรวะคือเซรั่มที่มีส่วนผสมของออยล์ค่อนข้างสูงมากถ้ามีออยล์เซรั่มเจ๊จะลงในอันดับสุดท้ายถ้าหน้าแบบไม่ไหวจริงๆหรืออยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาพอากาศที่แบบหนาวหรือแห้งมากๆเจ๊จะลงออยล์เซรั่มเป็นอันดับสุดท้ายต่อจากครีมนะคะทุกคนคะแต่ออยล์เซรั่มมันมีความอะไรความใสเหมือนน้ำเลยเอามาลงอันดับแรกได้ไหมไม่ได้เพราะถึงแม้ว่าจะใสแต่มีความเข้มข้นของน้ำมันค่อนข้างสูงที่สุดกว่าครีมอีกค่ะทุกคนฉะนั้นก็เลยไปอยู่ที่อันดับท้ายสุดเลยนะคะนี่คือหลักการของการลงลำดับของสกินแคร์รูทีนและอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างการลงแต่ละตัวเนี่ยทิ้งช่วงไว้เลยประมาณ2นาทีเซฟถ้าลงกลางคืนก็แบบถ่ายโทรศัพท์ดูนู่นนี่นั่นไปถ้าตอนเช้าเนี่ยคือลงโทนเนอร์ตัวแรกใช่ป่ะอาบน้ำล้างหน้าเสร็จปุ๊บออกมาจากห้องน้ำซับหน้าจุ๊บลงโทนเนอร์เลยปุ้งแล้วก็เริ่มเป่าผมเริ่มเป่าผมได้สักแป๊บนึงลงเซรั่มปุ้งแล้วเป่าผมต่อจุ๊บได้อีก2นาทีต่อไปปุ๊บลงครีมปุ้งเป่าผมซึ๊บแล้วก็แต่งตัวต่อเลยทุกคนเพราะว่าหลังจากที่ลงครีมแล้วจะไปลงกันแดดอยากให้ทิ้งไว้ประมาณสัก 3-5 นาทีฉะนั้นไปแต่งตัวเลยจ้ะแต่งตัวนู่นนี่นั่นเตรียมของแล้วค่อยลงกันแดดตึมลองใส่รองเท้าจะได้ปิดบ้านจะได้ออกจากบ้านจึ้มเกือบ20นาทีพอดีกันแดดเริ่มออกฤทธิ์แล้วนะคะฉันแนะนำแบบนี้ในช่วงเช้าถ้าเกิดว่าใครรีบๆนะคะก็ย่นระยะเวลา3สเต็ปแล้วก็บวกกันแดดแล้วก็ออกจากบ้านได้นะคะแค่นี้ก็จะมีผิวสวยที่อยู่กับเราได้นานๆแล้วทุกคนทุกคนเจ๊หวังว่าเพลย์ลิสต์แพงและคุ้มไหมเพลย์ลิสต์เนี้ยจะช่วยทำให้หลายๆคนที่กำลังอยากลองสกินแคร์คัลเจอร์แบรนด์หรือสกินแคร์ที่มีราคาแพงพวกนี้นะคะได้ข้อมูลในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นว่าควรลงทุนหรือเปล่านะคะทุกคนคะในส่วนของสกินแคร์แต่ละอย่างแต่ละแบรนด์แต่ละส่วนผสมเนี่ยเจ๊ขอวงเล็บไว้ตัวใหญ่ๆเลยว่าสกินแคร์บางอย่างผลการใช้งานนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวที่ต่างกันของแต่ละคนเด้อเพราะบางคนเนี่ยผิวอาจจะถูกกับส่วนผสมของโสมในโซบาซูบางคนอาจจะไม่แต่สำหรับเจ๊ก็คือผูกกันแบบเราได้เป็นอย่างดีเลยเจ๊ก็เลยพูดได้ว่าสกินแคร์เซตนี้ดีกับผิวเจ๊แล้วก็แพงแต่คุ้มจริงๆนะคะทุกคนคะโอเคนี่คือทั้งหมดในการรีวิวสกินแคร์แพงแล้วคุ้มไหมกับโปรดักต์ของสวัสดูค่ะทุกคนแล้วเนื่องจากคลิปนี้เจ็บหนักหนาสาหัสกันมากนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกินกันเข้าไว้ใน YouTube เป็นกำลังใจให้เจ๊กันสักนิดเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครดูใน Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็เผื่อจะได้ยอดวิวมาช่วยลงค่าสกินแคร์ที่เอามารีวิวด้วยนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะทุกคนคะหวังว่าจะชอบเพลย์ลิสต์นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เจ๊เอาสกินแคร์ตัวไหนอีกมาทำรีวิวให้ดูก็คอมเมนต์ได้แต่อาจจะนานหน่อยนะเพลย์ลิสต์เนี้ยอาจจะนานมาหน่อยนึงเพราะว่าลงทุนทุกเดือนมันบ่ได้เด้มันจะล่มละลายอาจจะแบบมีระยะเวลาในการเก็บเงินนิดนึงแล้วก็ไปซื้อมารีวิวให้ดูกันนะคะคลิปนี้ใครดูถึงตรงนี้เจ๊กราบขอบพระคุณมากเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีทุกคนบาย